ลุ้นคู่รักบ่าวสาวป้ายแดงยืนยันอยากได้ทยาแิแฝดแต่งงานชื่นมื้นไปอีกคู่สำหรับดาราสาวปายขีดกลางสีตางบุญนพพและสามีนอกวงการนิคขีดกลางทอนิกภูวนาตรายที่ถือเกิกดีของวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช66เข้าพิธีแต่งงานแบบคริสมอโดดมหาไทยซอยร่วมหรือดีท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนพี่น้องของทั้งสองฝ่ายร่วมแสดงความยินดีจานวนมาก แน่นอนค่ะแต่งงานแล้วหลายคนต่างถามถึงเรื่องทายาทโดยทั้งคู่ได้เปิดใจผ่านสื่อว่าเรื่องทายาทมีการวางแผนยังไงนิกคงมีแน่ครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหรไปายเราคุยกันไว้ยังนิกเขามีความฝันว่าเขาอยากได้ลูกสาวอยากทำแฝดเลยก็อาจจะมีการปรึกษาคุณหมอคะแต่เรื่องเวลาอาจจะดูเรื่องของการพักผ่อนและการเที่ยวไปก่อนค่ะส่วนตัวเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงได้หมดเลยค่ะ